Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันจันทร์ที่11กรกฎาคม2022ในซีรีส์เกิดผลถาวรในพระคิดวันที่1กระบวนทัศน์ใหม่ของชีวิตยูจีนปีเตอร์สันอดีตศิษยาภิบาลคริสตจักรเพรสไบทีเรียนประเทศสหรัฐอเมริกากล่าวไว้ว่าคำว่าคริสเตียนสำหรับแต่ละคนนั้นมีความหมายแตกต่างกันแต่หากเราได้รับข้อมูลจากพระคัมภีร์เหมือนกันไม่ต้องสงสัยเลยว่าชีวิตคริสเตียนคือชีวิตที่เต้นระบำกระโดดโลดเต้นและแสนท้าทายองุ่นเป็นพืชที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในยุคของพระเยซูเพราะมันคือแหล่งสารอาหารอนุดมสมบูรณ์ที่สำคัญองุ่นและเถาวัลย์องุ่นจึงเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการจัดเตรียมความอุดมสมบูรณ์และชีวิตวันหนึ่งพระเยซูและเหล่าสาวกกำลังเดินผ่านพระวิหารที่โครงสร้างถูกตกแต่งอย่างงดงามด้วยองุ่นและเถาวัลย์องุ่นขณะที่พวกเขาจ้องมองดูพระวิหารนี้อยู่นั้นพระเยซูทรงกล่าวอ้างสิ่งหนึ่งอย่างน่าอัศจรรย์ใจว่าเราเป็นเถาวัลย์องุ่นแท้และพระบิดาของเราทรงเป็นผู้ดูแลรักษาซึ่งปรากฏในยอห์นบทที่15ข้อที่1ใครก็ตามที่ได้ยินคำกล่าวอ้างนี้ของพระองค์อาจรู้สึกตกใจกับความอวดตัวที่ชัดเจนของพระองค์พวกเขาคงคิดว่าคนนี้เป็นใครกันนะจึงกล้ากล่าวอ้างเช่นนี้แต่ขอบคุณพระเจ้าเพราะพระเยซูไม่ได้ปล่อยให้พวกเขาติดค้างอยู่ในความสงสัยงงงวยนั้นดังเช่นคุณครูที่ไขข้อสงสัยให้กับนักเรียนพระเยซูกล่าวว่าพระองค์ทรงเป็นเถาวัลย์องุ่นพระบิดาเป็นผู้ดูแลสวนและพวกเราเป็นแขนงภาพสะท้อนนี้อาจช่วยให้เราดำเนินชีวิตอย่างเกิดผลดังที่ได้กล่าวไว้ในพระคัมภีร์หรือไม่เป็นไปได้หรือไม่ที่พระเยซูกำลังแสดงให้เราเห็นถึงการดำเนินชีวิตแบบใหม่ที่สดชื่นและมีพลังเมื่อเราเรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตตามอัตลักษณ์ของเราในพระองค์พระเยซูตรัสว่าเราเป็นเถาวัลย์องุ่นแท้อย่างน้อยที่สุดสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนจากคำพูดทั้ง6พยางค์นี้ก็คือพระองค์กำลังกล่าวอ้างว่าพระองค์ทรงเป็นบุคคลที่สำคัญไม่มีใครแทนที่พระองค์ได้และพระองค์เป็นผู้ให้ชีวิตพระองค์ทรงยกคำอุปมาเกี่ยวกับเถาวัลย์องุ่นเพื่อที่จะอธิบายว่าพระองค์ทรงเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตซึ่งปรากฏในยอห์นบทที่14ข้อที่6คำถามคือวันนี้เรามีประสบการณ์กับพระคิดแบบนี้แล้วหรือยังให้เราใช้เวลานี้สั้นๆในการคิดทบทวนและให้คำตอบเกิดขึ้นในใจของเรานะครับสุดท้ายนี้ให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเราอยากจะพบพระเยซูเพราะพระองค์ทรงเป็นเถาวัลย์องุ่นแท้ขอให้ความจริงนี้สัมผัสจิตใจของเรามีผลต่อความรู้สึกจิตวิญญาณและส่วนลึกในจิตใจของเราขอให้ชีวิตของเราเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนว่าเราเป็นใครในพระองค์และพระองค์เป็นใครในชีวิตของเราเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมนขอให้เป็นสัปดาห์แห่งพระพรนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่รับฟังและติดตามกันมาตลอดนะครับทีมงานของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องจะได้รับพระพรและสามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่องทาง YouTube, Spotify และทุก Podcast Player ที่พี่น้องรับฟังอยู่และหากพี่น้องท่านใดมีคำหนุนใจสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้เพื่อเป็นพระพรร่วมกันนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านสวัสดีครับ